หลังจากที่ผมได้ออกมาคัดค้านการตั้งด่านที่ว่าถูกต้องปรากฏว่ามีผู้ที่เดือดร้อนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับรถขับรถขับหน้าส่งของต่างๆพวกโลจิสติกทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคนของการได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องกับปรากฏว่าได้ถูกคุกคามจากผู้ที่ชื่อว่ารักษากฎหมายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับท่านตำรวจโทษได้ออกมาเฟซบุ๊กได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวในลักษณะเขียนคอมเมนต์ว่าโง่อวดฉลาดซึ่งจริงๆนะท่านเป็นผู้รักษากฎหมายผมเป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นท่านกับว่านายสิมาดูถูกดูมินดูแค้นผมจริงอยู่ทุกคนอาจจะบอกว่าทุกคนใส่ชีตทั้งสารเขาสู้กระบวนการยุติธรรมใส่หรอครับว่าต้องมาท่าผมว่าต้องมาบอกผมผมใส่แล้วก็บ่ย่านพร้อมบ่ได้ท่าท้ายแต่ว่าคือขอจริงๆว่าการกระบวนการต่อสู้ในชั้นศาลก็ต้องต่อสู้ด้วยเอกสารเมื่อวานอยู่ในเดือนห้างไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองบัวลำภูในข้อหานำเข้าในข้อหาพรบ.คอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทคนที่ได้ไปแจ้งผู้ที่ใส่ Facebook ชื่อว่าสว.สส.วัดสารวัตรยาครับนี่คือสำเนาหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นสำเนาผมให้เบิ่งไกลบ่ได้เอาเบิ่งอันนี้ก็นี่ละข้อเท็จจริงให้เบิ่งนอกจากถูกคุกคามจากส่วนนี้แล้วในส่วนอื่นๆเพราะว่าน่าสิเฮ็ดเป็นกระบวนการน่าสิบ่ได้มีการตัดเตรียมวางแผนอย่างดีในการนำข้อมูลของผมทั้งเป็นลูกศิษย์ทั้งในข้อมูลส่วนตัวที่มีประวัติอยู่ที่สำนักงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ได้เอาข้อมูลกรณีการจับกลุ่มการพนันเล่นไพ่ผสมสิซึ่งตัวนี้แล้วในการนำข้อมูลออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งคนที่นำสามารถนำข้อมูลออกมาได้ก็ต้องเป็นนายตำรวจระดับสัญญาบัตรร้อยตำรวจตีขึ้นไปนำข้อมูลออกมาแล้วก็เอาไปให้พรรคพวกเพื่อนฝูงที่ได้ตัดเตรียมกันไว้แล้วลักษณะท่ำกับท่ำเป็นกระบวนการออกมาแต่ว่าปรากฏว่ามีซื้ออยู่คนหนึ่งคือวิธีการนำออกมาเนี่ยมันก็คล้ายๆของบัตรประชาชนเราเสียบบัตรประชาชนแล้วใส่เลขบัตรประชาชน13หลักในการกดเบิ่งข้อมูลแล้วก็สิไปโพสต์อยู่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจชาติซึ่งผมจะดำเนินการร้องขอว่าผู้ใดว่าที่ไปเอาข้อมูลผมออกมาตรงนั้นผมสิเดินทางกลับไปกรุงเทพฯทีนึงแต่ว่าเอาละในเมื่อเอาออกมาแล้วนี่เป็นวิธีการคุกคามอีกวิธีนึงซึ่งเหตุเกิดเมื่อปี2560เมื่อเหตุเกิดเมื่อปี2556ซึ่งคดีเป็นที่ยุติแล้วผมปฏิเสธทั้งได้ทั้งจับกุมในชั้นสอบสวนและก็สุดท้ายเขาสู้กระบวนการยุติธรรมอย่างผมบอกนะครับกระบวนการยุติธรรมศาลคือไม่กระบวนการยุติธรรมศาลคือเป็นสถานที่แห่งเดียวที่ตัดสินแม้ถูกใจก็ถูกใจกับศาลเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาไม่หรอกคือว่าเป็นที่สุดศาลพิพากษายกฟ้องอีกครั้งนึงนะครับคดีการเล่นการพนันผสมสิทธิ์ที่จับผมปฏิเสธได้เบื้องต้นเมื่อปี2556เรื่องเล่าเราเขาสู้กระบวนการยุติธรรมไปตามกระบวนการนะครับแล้วก็ผมปฏิเสธเพราะปฏิเสธแล้วศาลกับพิพากษากระสู้กันปรากฏว่าศาลพิพากษาตัดสินยกฟ้องนี่เมื่อผมไปยุบบริเวณนั้นมันเป็นธรรมดาที่กฎหมายสัตว์ให้สันนิษฐานก่อนอาจจะเป็นผู้เล่นหรือว่าอาจจะมีผู้ในเสียงจะไงกับศาลเขาเอาไปเข้ากับใช้สิทธิ์ของเขากระบวนการกระสู้กับการที่สูงแต่ว่าการที่
มีคนในองค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำข้อมูลของผมออกมาคือว่าผมเป็นบุกผู้ชายเป็นนาจูเมียเป็นพวกอีแอดผมไม่ได้ว่าผู้ใดก็ว่าคนที่ออกข้อมูลออกมาถ้าเบื้องต้นเอกสารก็มีแล้วซึ่งวิธีการต่อไปผมร่อนหนังสือยืนยันตอบกลับว่าคนที่เอาข้อมูลผมออกมามีตัวตนว่าที่เป็นผู้ใดซึ่งผมก็ชี้แนะเมื่อการแจ้งความร้องทุกข์ต่อไปการถ้าเบื้องซื้อตามท่านนักศึกษาแล้วท่านนักศึกษาคือคนนี้เอาเบื้องอีกอันนึงคือคนนี้แล้วก็มีริ้วรอยอีกประมาณร้อยคนซึ่งผมได้แคปหน้าจอไว้แล้วอันนั้นก็ต้องไปว่ากันต่อไปว่าก็ไปพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากฝากไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับฝากถึงท่านผู้บัญชาการฝากถึงผู้รับผู้ใหญ่อยู่ในรัฐบาลนะครับว่าท่านคือบุญยุติปัญหานี้ซะกรณีที่ยุติท่านออกมาแถลงข่าวเรื่องคาราซิดัมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันนี้ไปปรับปรุงแก้ไขประการสำคัญท่านสินำคนของท่านเขาไปจัดแถวจัดระเบียบใหม่ให้มีสามัญสำนึกให้มีวุฒิภาวะให้มีระเบียบให้มีวินัยมากกว่านี้ลักษณะการเฮ็ดเนี่ยบ่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เฮ็ดครับเป็นอย่างอื่นเฮ็ดบ่บอกว่าเอียงให้ขึ้นเอาสิ่งต่างๆที่ผมได้แสดงออกบ่มีเหตุผลใดเลยที่เป็นที่ผมได้เฮ็ดว่าผมสิเฮ็ดเพื่อเจ้าของเองผมเฮ็ดเพื่อสังคมที่กำลังถูกกระทำอยู่ตอนนี้ครับผมอยากฝากบอกทุกๆคนในสังคมว่าในสังคมมันมีทั้งสีขาวสีดำเสมอมีอยู่2ทางที่ให้เลือกคือดีกับชั่วถ้าเลือกเอาเองอ่ะท่านอยู่ข้างไหนกรณีที่ผมถูกกระทำถูกคุกคามผมมองว่ามันบ่ยุติธรรมสำหรับประชาชนคนไทยสองปีครับที่ผมท่านเห็นอย่างมากท่านอาชีรู้อยู่แก่ใจอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ผมตั้งข้อสงสัยไว้ว่าเรื่องเล่าในลูกล่ามบานปลายขนาดนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านเห็นอย่างอยู่ท่านไม่ควรเห็นประชาชนออกมากมากไม่ขนาดนี้หรอกครับเพราะว่ามันจะเป็นต่อไปมันจะเป็นแผลในใจของชาวบ้านแต่ของประชาชนเลยถ้าท่านยังปล่อยเหตุการณ์ในลูกล่ามหมาตายไปดูสิมันแก่กว่าอย่างครับคนไทยอยากให้กันครับของไม่ยังหนุกผู้ใช่ก็ต้องรักน้ำตาครับมากราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องของผมแล้วก็พ่อมาปรับปรุงแก้ไขสิดำเนินการไปตั้งเอาเฮ็ดเลยครับว่าเป็นว่าผมสิกลับขานผมอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่ผมเฮ็ดมากคือการคัดค้านการตั้งด้านที่ไม่ถูกต้องผมว่าได้คัดค้านการตั้งด้านที่ถูกต้องด้านตรวจจับป้องกันและปราบปรามตามปวิอาญาท่านเห็นไปครับดีครับส่งเสริมสนับสนุนพร้อมครับผมก็อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขขึ้นกันถ้าว่าถ้าท่านปล่อยผมออกมายุ่งซีเหล่าท่านก็ที่มาออกมาตอบโต้ผมยุ่งซีขันว่ามันมวนกับเหตุร้ายมากขึ้นกันท่านสั่งกับว่าต้องยึดดอกผมกับว่ายึดละผมก็ที่มีช่องโทรศัพท์ในบ้านผมก็ที่เห็นของผมยุ่งซีขึ้นกันเขาต้องมาพิสูจน์กันนะผมมาพิสูจน์ในไฟที่ถูกกระทำท่านจะพิสูจน์ไปว่าท่านเห็นถูกต้องฝากไปถึงท่านผู้การขอใครเด้อฝากไปถึงท่านผู้การขอใครที่ท่านออกมาจากแถลงข่าวต่อโต้ผมสิ่งที่ท่านออกมาในสะท้อนอย่างนี้นะว่าผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเชื่อท่านปรากฏว่าด้านต่างๆเกิดขึ้นคือเก่ามัดเลยปานดอกเฮ็ดคักก็เซเว่นคักก็ตลาดนัดยังเหมือนแรกอีกมันเกิดยิ่งถึงกับสังคมแสดงว่าสิ่งที่ท่านเล่าและต่อตัวผมมากเป็นสิ่งที่ชอบแล้วท่านลองไปเบิ่งกฤษฎีกาในการตีความให้ดีนะครับท่านเข้าใจอย่างถูกต้องบ่ครับกฤษฎีกาบ่แม่นศาลฎีกาเด้ครับกฤษฎีกาเป็นเพียงองค์กรนึงที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้แก่รัฐบาลกิจฎีกาว่าเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่ประชาชนกิจฎีกาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ภาคหน่วยงานภาครัฐ
ท่านขอความคิดเห็นเอียงไปให้เขาดีความเอียงไปเขาก็ให้ประเด็นขอคิดเห็นมาตามที่ท่านไปตามที่ท่านขอไปแล้วประเด็นที่ท่านขอไปมันแคบมากว่าการตั้งด้านของท่านเพื่อรองรับความถูกต้องของท่านแต่ว่ากิจสิริกาไม่ได้รองรับการใส่วัตถุในการตั้งด้านซึ่งท่านก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายในการตั้งด้านระเบียบข้อบังคับของกลุ่มตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า1 2 3 4 5บางคนแม้แต่นายตำรวจเองก็ยังเข้าใจผิดตรงกันข้ามกับพี่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านรัฐแนนว่าต้องมีนายตำรวจระดับร้อยตำรวจเอกขึ้นไปในการควบคุมเนี่ยรู้สึกเรื่องการสื่อสารแค่นี้ครับแค่ให้พวกการตำรวจเข้าใจผิดแล้วสำหรับผู้การขอใครท่านได้ใจยกน้องมากนะครับด้านจอหอในกรณีที่เกิดการพิพาทว่าเป็นผมก็ใส่เข้าว่าเกิดการพิพาทกรณีผมไปถ่ายคลิปมากแห้งได้ใจครับครับต่างด้านคือเก่านั่นแหละนี่มือเศร้าฟังนึงนี่มือแรกอีกฟังนึงว่าเป็นสามชั่วโมงดอกรับตาบอกซื้อพวกผมกินเขาว่าได้กินยาพ่อสิรู้ยังเป็นยังอยู่การที่ให้ท่านส่งเสริมให้ลูกน้องตั้งกรณีที่เกิดขึ้นทำให้เป็นการป้องกันพวกผมยิ่งดีใจครับครับแต่ว่าจะตะแบงจะว่าแถจะออกสีผ่านมาถึงว่าวัตถุประสงค์ในการตั้งตั้งเพื่อเป็นสันติสีและสุดท้ายแล้วมาตรวจจับเกี่ยวกับพรบรถยนต์พรบจราจรนะครับเพราะว่าท่านกำลังมอบเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรา38ตัวนี้ผิดเพี้ยนไปฝากอีกนิดนึงครับสุดท้ายนี่กรณีที่กฤษฎีกาท่านตีความไว้มักสิอ่านคนบ่รู้กันมันนึกว่าคําว่าฎีกาฎีกานึกว่าถึงเป็นที่สุดศาลฎีกาคือศาลสูงสุดคือศาลสุดท้ายในการตัดสินคดีความต่างๆที่ทั่วโลกย่อมรับอาจจะถูกใจหรือว่าถูกใจอาจจะเป็นธรรมหรือว่าเป็นธรรมแต่ว่าต้องเคารพในคำตัดสินของศาลเพราะฉะนั้นศาลก็จำเป็นต้องฟังกรณีกฤษฎีกาตีความเนี่ยบางทีก็เขาทางทางคู่ไปเขาบุกประหยัดขึ้นกันหลายกรณีที่ตีความหลังการเช็คในข้าราชการมีบางหน่วยบางงานที่คุกกิจการนี่เพราะว่าเสื้อคำความเห็นของกฤษฎีกาผมว่าอย่างนี้ประเทศไทยของเราได้เกิดความสับสนวุ่นวายไปหลายกรณีในการบังคับใช้ของกฎหมายต่างๆคนที่มีปัญญาเหนือกว่าย่อมตีขาดเขาหางเจ้าของเสมอไอ้พวกผมบ่มีผู้ใดมีแต่30บาทรักษาทุกโรคก็เฮ็ดไปตามภาษาบ่มีผู้ใดมาเขาหางดอกเขาก็ยังเขาหางคนอยู่มีอำนาจนั่นแหละแต่ลอกเงินครับลอกเงินกับพลังประชาชนตอนนี้ท่านมีอำนาจอยู่ท่านนั่งปีกกาหายแข็งสักวันนึงท่านก็มีอำนาจท่านสีโหยหาท่านสีอยากได้อำนาจเพราะท่านใส่มาหลายแล้วอำนาจเราว่านะฮะสีโหยมีอำนาจให้ใส่สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณจากผมนายเกียงไกรไทยอ่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ